ไทยก็ประมาณ 20% นะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เยอะสุดจะเป็นฮ่องกงนะแล้วก็ไต้หวันแล้วก็มีจากจีนบ้างเล็กน้อยแล้วก็อเมริกานะฮะหลักๆที่กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เดินก็จะเป็นลูกค้าคนไทยที่ทั้งซื้ออยู่เองแล้วก็ลงทุนครับถ้าเกิดเราเทียบเป็นอัตราสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยซื้ออยู่เองกับผู้อยู่อาศัยเนี่ยค่ะกับที่ให้เช่ากำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสัดส่วนว่าส่วนใหญ่ก็คงยังซื้ออยู่เองนะก็ที่สำรวจจากลูกค้าที่เตรียมโอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังจะโอนกันนะครับก็ไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายก็คิดว่าน่าจะประมาณ 80% ที่น่าจะเตรียมโอนแล้วก็ซื้อมาอยู่เองว่าอย่างน้อยก็ถึงปล่อยเช่าไปไม่ได้มีการเก็งกำไรนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะยังมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะโอเคถ้าเกิดไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมโครงการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการพูดคุยกันนะคะของโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่บนย่านสุขุมวิทนะคะมีเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์ต่างๆนะคะถึงฟาซิลิตี้ที่ครบครันนะคะแล้วก็พร้อมมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารนะคะคุณเวอร์รี่รวมถึงคุณกอล์ฟด้วยนะคะและช่วงนี้ที่เป็นการ